มาถึงเรื่องราวของสาวเทวพรมคนที่4ค่ะหรือว่าดุจอัปสรเรื่องนี้กลิ่นดราม่ามาแรงมากหลังจากที่หม่อมหลวงวิไลลัมพาผิดหวังจากหม่อมราชวงศ์รณภีก็ตัดสินใจแต่งงานค่ะแล้วก็ไปมีครอบครัวแต่ในใจเนี่ยมันก็ยังเจ็บแค้นอยู่กับหม่อมราชวงศ์รณภีค่ะซึ่งทุกคนก็จะเห็นในตอนจบนะคะของเรื่องคุณชายรณภีนะคะว่าวิไลลัมพาเขาโกรธแค้นมากจนเมื่อลูกสาวของเธอโตขึ้นค่ะหรือว่าคุณฟ้าโตขึ้นเนี่ยหม่อมหลวงวิไลลัมพานะคะก็เลยขอให้คุณฟ้าแก้แค้นแทนเธอหน่อยโดยการทำลายชีวิตลูกชายของหม่อมราชวงศ์รณภีแล้วก็เพียงขวัญค่ะดุจอัปสรหรือว่าคุณฟ้าเนี่ยด้วยความที่รักแม่มากๆนะคะก็เลยทำตามคำขอของแม่โดยคุณฟ้าเนี่ยก็เลยปลอมตัวเข้าไปเป็นเลขานะคะของหม่อมหลวงอดิศรจุฑาเทพหรือว่าคุณเพชรค่ะลูกชายของหม่อมราชวงศ์ธราธรนะคะแล้วก็หม่อมหลวงระวีลำพาที่หลังจากที่ลาออกจากราชการทหารนะคะก็มาช่วยกิจการที่บ้านค่ะเรื่องนี้กลิ่นดราม่าแรงมากทุกคนสุดท้ายดุจอัปสรจะแก้แค้นให้แม่ได้ไหมหรือว่าจะแพ้ใจให้พวกคุณชายจุฑาเทพซะก่อนก็ต้องไปเอาใจช่วยกันในเรื่องดุจอัปสรนะคะและต่อไปเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะกับเรื่องของสาวพรชีวันบอกเลยว่าเรื่องนี้น่ารักมากใครอยากฟังต่อกดติดตามช่องฟิล์มแชร์ไว้ได้เลยค่ะใครชอบอัปเดตเกี่ยวกับสื่อบันเทิงหนังละครซีรีส์หรือว่าอนิเมะนะคะกดติดตามช่องฟิล์มแชร์ไว้ได้เลยค่ะเพราะยังมีเรื่องราวอีกเพียบมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังค่ะ